ทุนทางสังคมหมายถึงทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคมความเชื่อถือศรัทธารวมถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานอย่างเช่นทุนทางด้านวัฒนธรรมการนับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในหมู่บ้านโดยมีวัดสันปูเลยและพระธาตุสีอ่างทองเป็นศูนย์รวมจิตใจเจ้าไทยเหลืองของเฮาน่ะใจประเพณีเจ้าไทยเหลืองของเฮาติดสืบทอดกันตั้งแต่โบราณโบราณมาถึงปัจจุบันน่ะเจ้าติยึดเป็นหลักสําคัญของบ้านเส้นปูเลยคือการสักการะเจ้าปอฮงคําบ่ว่ากุนเฮาบ่ว่ากุนหนุ่มกุนเฒ่าละอ่อนติออกไปทํางานนอกบ้านเพิ่นก็ไปบอกเจ้าปอฮงคําว่าเนี่ยเวลาเดินทางไปที่ไหนก็เข้าหึงปลอดภัยลูกหลานไปอยู่ที่ใกล้ก็เข้าหึงประพฤติตัวดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้เพ้อหึงลูกหลานของเฮาเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไกลเขาก็ทำตัวดีคุณตีไปทำงานต่างจังหวัดก็ทำงานสุจริตแต่คุณในพื้นที่ทุกๆปีก็มีการสักการะเจ้าปอฮงคำเป็นสิ่งที่เป็นสืบทอดกันมาแต่ตั้งแต่โบราณจุนปู่จุนล้านจุนมาถึงปัจจุบันเนาะข้าเจ้ากับหมู่เฮาเจ้าเส้นปูเลยก็สืบทอดประเพณีนี้ต่อไปนอกจากประเพณีของการสักการะเจ้าปอฮงคำแล้วก็มีประเพณีอื่นๆที่เจ้าเหลืองเขาน่ะได้ปฏิบัติการสืบมาคือการสักเก่าโดนโพการสู่เขาทำควันการทำบุญตามประเพณีตีราชการกำหนดปีหนึ่งก็มีกุนเถากุนแก่มีละอ่อนมาข้อขมากุนเถาที่บริเวณวัดนี้ประมาณเดือนเมษายนน่ะเจ้าเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไทยลือที่มาของไทยลือซึ่งชาวไทยลือส่วนใหญ่ในอำเภอเชียงคำเป็นชาวไทยลือที่มีถิ่นฐานมาจากแคว้น12ปันนาซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12เขตหรือ12ปันนามณฑลยูนนานทางใต้ของประเทศจีนชาวไทยลือได้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากเมืองเหล่านี้ในรอบ300ปีที่ผ่านมาโดยในปัจจุบันมีชาวไทยลือตั้งรกรากอยู่ในเมืองและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยลาวพม่าสำหรับประเทศไทยชาวไทยลือได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางตอนบนของประเทศไทยมานานกว่า200ปีสำหรับกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านสันปูเลยมีบรรพบุรุษที่เป็นคนไทยลือที่อพยพมาจากแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านการทอผ้าไทยลือไว้ใช้ในครัวเรือนชาวบ้านจะนำมาสวมใส่กันทุกเพศทุกวัยจนเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทยลือโดยมีการทอผ้าในครัวเรือนซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์พื้นฐานคือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไทยลือไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อและสืบทอดเป็นมรดกของชาวไทยลือแต่ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าและมีสมาชิกเครือข่ายกลุ่มทอผ้าระดับต่างๆเช่นเครือข่ายฝ้ายแก้ไหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัดดีเจ้ากลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยเจ้าประวัติของกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่พศ2527เจ้าแต่ก่อนดังเดิมก็คือจินปูจินหมอนเปิ้นทอผ้าใจกันนะเจ้าแต่สมัยแต่ก่อนนี้ส่วนมากเพิ่นจะใส่ผ้าทอโดยทอโดยฝ่ายที่เปิ้นธรรมชาติเปิ้นปลูกเอาเองนะเจ้าพอดีมาสมัยนี้เปิ้นก็เลยถ่ายทอดถึงมือลูกมือหลานจินลูกจินหลานเข้ามาก็มาทอปากันมาทอเจ้าทอใจตอนแรกก็ทอใจแล้วก็เลื่อใจก็เอาค่ายเจ้าตีรถไล่นี่คือดังเดิมก็คือปิ้นลือดอกแก้วไล่นำไล่สั่งนี่แหละเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประยุกต์ขึ้นมาใส่มุกใส่ก้อใส่ไล่นำไล่เจ้าผลิตภัณฑ์ของเฮาเดี๋ยวนี้นะเจ้าที่จากเลื่อใจแล้วก็มีค่ายมี
มีผ้าทุ่งผ้าทุ่งลือลายดั่งเดิมแล้วก็ผ้าทุ่งประยุกต์แล้วมีทุ่งหยามมีผ้าปูโต๊ะผ้าคุ้มเต้งเจ้าเสื้อผ้าม่านเจ้าเป็นผ้าม่านค่ะแล้วแต่ออเดอร์ว่าเปิ้นสิสั่งอีสั่งน่ะเจ้าสั่งผ้าม่านสั่งซั่นก็ได้แล้วสินใหญ่นี่แล้วแต่ว่าเปิ้นสิสั่งเอียวฝ่ายหรือว่าเอียวได้โทเลตีมูเจ้าเขาเย็มเดือนนี้คือคืนแต่ก่อนจากเป็นฝ่ายปันมือนะเจ้าฝ่ายปันมือเดือนนี้มาตอดไล่โทเลไล่โทเลตีไล่ก็คือมันมีอยู่ไล่อยู่ไล่นำไล่ไล่เขียวเลยไล่ดาวกระจายไล่ดาวกระจายไล่หางปลาเนี่ยเจ้าหางปลาส่วนมากจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือไล่นำไล่เจ้าของกลุ่มผาท้อไทยลือของเขาเราผาตะเสือมีมดนะเจ้ามีค่ายถัดห้องยามห้องยามนี้ใจกี่น้อยหนาแคบนะเจ้าเดี๋ยวนี้นี่พนำชนปนจวยเอากี่ใหญ่ขึ้นมามูเจ้าเขาก็ประยุกต์ใจมีกี่หนา68นิ้วเจ้าปิ้นผ่าสินใหญ่ที่เฮาไม่ยอมเอาเองนะเจ้ายอมจากซีธรรมชาติเปิกประดูเอาไม่ยอมฝ่ายซีธรรมชาติปิ้นท้อผ่าคุ้มโตคุ้มเต็มนะเจ้าจะเอาประโยชน์จากกลุ่มท้อผ่านี่ก็เจ้าคือมีรายได้มีความสามัคคีมีเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนเฒ่าแต่ก่อนมาเจ้าสืบถึงจินลูกจินล้าน